ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับเปเป้ทีวีมาเฟียแล้วก็สวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านครับที่รับชมทาง YouTube นะครับผมครับก็ห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะครับเนื่องจากไม่สบายแล้วก็ติดภารกิจทางบ้านนะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะทยอยทำคลิปเรื่อยๆนะครับก็ต้องขออภัยนะครับพี่ๆสมาชิกและทุกคนนะครับที่ติดตามทางช่องผมอยู่นะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อคลิปมานะยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรแต่รู้แน่ๆเลยว่าผมจะพามาหาเงินนะครับใน FIFA Online 3นะครับ On Mobile หรือ FIFA Online 3M แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าคลิปนี้จะยาวสักนิดนึงถ้าใครขี้เกียจฟังผมพูดนะครับก็ไปดูนะครับคลิปอื่นนะครับแล้วก็แต่หวังว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะมีประโยชน์เพราะว่าผมจะเจาะประเด็นถามว่ามันจะละเอียดไหมไม่ละเอียดหรอกแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เงินนะครับมากที่สุดแล้วคุ้มค่าที่สุดกับการเติมเพราะจะถามว่าเฮ้ยเนี่ยได้เงินมาขนาดเนี้ยโหเติมเยอะแน่นอนผมไม่เป็นคนที่ว่าเติม FIFA อะไร3จริงแต่ผมไม่ได้เติมเยอะนะดูสิขนาด VVIP ผมยังไม่มีเหมือนชาวบ้านเขาเลยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็คือมันจะมีอยู่ช่วงนี้นะช่วงนี้มันเป็นช่วงกอบโกยของเรานะครับของ FIFA Online 3M แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนเล่นใน PC นะเป็นคนเล่นขึ้นแรงใน PC แต่ผมเป็นคนเล่นใน PC ปกติอะนะส่วนใน 3M เนี่ยผมจะใช้มันหาตังค์เท่านั้นนะครับส่วนไอเนี่ยที่ขึ้นแรงกดแรงอะไรเนี่ยผมจะกดเวลารอขายนักเตะนั่นเองนะครับผมก็คือเวลาที่บวกเสร็จปุ๊บรอขายผมก็มาดูนะครับขึ้นแรงไปพังๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าใครที่ทราบวิธีนี้แล้วก็ผ่านได้เลยนะครับก็คือกล่องเขียวพารวยนั่นเองบางคนบอกอุ้ยผมเปิดกล่องเขียวหมดไม่รู้จะกี่หมื่นกี่พันกี่แสนเอ็มแล้วผมไม่เคยได้ตังค์เลยก็ตอนนั้นมันอาจจะใช่ครับมันก็เหมือนความคิดผมเปลี่ยนตอนแกเรตเบลบวก5ขึ้นมาเป็น 2,000 เอ็มนะครับผมความคิดเปลี่ยนตอนนั้นนั่นเองก็คือแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ผมทำฟูลทีมมัดลิกเนี่ยตอนนั้นนะที่ใช้บวก5มันราคามันไม่เท่าไหร่เองผมซื้อได้สบายเลยมูลค่าทีมผมประมาณสัก 4,000 กว่าเกือบ 5,000 นะรวมตอนนั้นแล้วผมไม่ได้ซื้อนักเตะเพิ่มอีกเลยผมไม่ได้เล่นมาประมาณสักเกือบ2เดือนผมเข้ามาในเกมอีกทีนักเตะผมไม่เคยซื้อเพิ่มเติมไม่เคยเติมตังค์เพิ่มเติมแต่ทีมผมกลายเป็นมูลค่า 10,000 เอ็มนะครับผมก็เลยมีความคิดเปลี่ยนว่าเฮ้ยทำไมมันกับตลับปัดขนาดนี้เพราะตอนแรกผมคิดว่านักเตะ LP อ่ะมันจะราคาขึ้นมันจะราคาสูงนะแต่มันกลับกันครับนักเตะ LP ช่วงนี้ราคาถูกแต่กลายเป็น EP รู้สึกจะเป็น E ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะเป็น EC นะครับผมเป็น EC ที่ราคาขึ้นมากกว่าแทนนะครับในนักเตะแล้วนักเตะเก่าๆก็เริ่มมีราคามากขึ้นอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมนักเตะเก่าๆถึงมีราคามากขึ้นแต่มันเป็นโชคดีของเราเพราะว่ากล่องเขียวเนี่ยมันจะเปิดได้นักเตะไอ้พวกนี้แหละนะครับผมมันจะเปิดได้นักเตะไอ้ช่วงเนี้ยมันก็เลยเฮ้ยมันน่าจะทำเงินได้ดีนะมันน่าจะทำเงินได้ดีเดี๋ยวผมหาก่อนร้านค้านี่นะครับอยู่ไหนอยู่ไหนจ้ากล่องเขียวจ้านี่ไงนะครับเนี่ยมันมีนักเตะไอ้พวกตรงเนี้ยเนี่ยบวกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องไปหวังเลยนะครับผมเปิดมาถึงในช่วงไหนก็ได้ยากนะครับยังไม่เคยได้เคยได้50 M นะครั้งหนึ่งเคยได้50 M แล้วก็อันนี้ได้นะครับอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ก็คือเนี่ยในนักเตะช่วงเนี้ยเบส50เนี่ยกับเบส100เนี่ยก็คือมันจะเป็นเฮ้ยเป็นช่วงที่เราทำการตลาดได้แม้กระทั่งเนี่ยเบสนักเตะเบส100นะครับจนถึงเบส200เนี่ยมันก็ยังทำราคาให้เราได้แบบโอ้โหก็คือคิดดูแล้วกันนะครับเมื่อวานเนี้ยถ้าไม่มีเสียงช็อตนี่ขออภัยนะครับเมื่อวานเนี้ยผมมีตังค์อยู่ประมาณ400 M
นะครับผมมีตังค์อยู่400Mสักครู่นะผมโอเคผมมีตังค์อยู่ประมาณ400Mนะครับแล้วผมก็ลงทุนไป400กว่าผมลงทุนไปเนี่ยผมลงทุนไปเท่าไหร่วะลงทุนไป300กว่า360นะครับอันนี้ต้นทุนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับที่ผมจดไว้นะครับก็คือต้นทุนเนี่ยมันจะ300นะครับ360นะครับต้นทุนนะครับ360นะประมาณนี้อันนี้คือต้นทุนโดยละเอียดนะก็คือเราจะได้1,100กับอีก20กล่องนะครับที่ทำไมผมถึงลงทุนแค่นี้เพราะว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าสมมุติเราไม่ได้นักเตะดีๆเลยอ่ะมึงยังมีโอกาสได้เงินได้การ์ด 200M บ้างอะไรเงี้ยคือมึงไม่ให้นักเตะกูมึงให้การ์ด 50M กูมา2ใบกันยังดีหรือว่าเล่นนักเตะที่คือมันเราไม่ขาดทุนมากไงอย่างน้อยเอ้ยเราขาดทุนสัก100 200ก็ยังดีนะครับดีกว่าเราไปลงทุนเป็น 1,000M แล้วเผื่อเราไม่ได้อะไรแต่พอผมลงไปปุ๊บมันเปลี่ยนครับมันเปลี่ยนจากว่าเฮ้ยผมลองมาปั่นนักเตะดูว่ะปุ๊บได้นักเตะมาเอามาตีบวกพอตีบวกเสร็จปุ๊บขายลงขายยังไงเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยราคานี้มันขึ้นจาก 400M นะครับจนวันนี้จนมาถึงวันนี้นะครับก็คือผมแค่ทำแค่เมื่อวานนะรวมยอดเงินทั้งหมดที่ผมเปิดที่ผมขายนักเตะได้นะครับจากกล่องเขียวนะครับมันจะประมาณ 1,000M นะครับผมจะประมาณ 1,000M ประมาณนี้เลยแล้วผมก็ไปเปิดกล่องเกี่ยวกับพวกนักเตะที่อัพเลเวลนะครับกับการนะกดเลเวลตรงนี้นะครับที่ได้การ์ดมาเปิดรวมถึงก็คือเปิดแต่การ์ดนะครับยังไม่ได้เปิดการ์ดเงินผมมีเงินประมาณ 1,400M นะครับภายในวันเดียวนะครับผมถือใครหาได้มากกว่านี้ก็ดีไปนะครับแล้วแต่ละคนอันนี้ผมจะให้ดูที่ผมแคปไว้นะครับสักครู่นะครับอันนี้ที่ผมแคปไว้มาเนี่ยนะอันนี้ที่ผมแคปไว้นี่นะครับคือยอดก่อนผมซื้อกล่องเขียวตอนนี้ผมซื้อมาให้แล้วนะก็คือจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมในการทำคลิปนะครับตอนผมเปิดกล่องว่าจะได้นักเตะกี่คนแล้วก็วิธีหาเงินนะครับมันทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายตอนผมเปิดกล่องแล้วนะครับพอเปิดกล่องเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมได้นักเตะเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะอธิบายตอนนั้นนะครับผมจะไม่อธิบายตอนผมนะครับเปิดกล่องนะครับผมมันจะเสียเวลานะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ติดธุระแป๊บนึงนะครับโอเคมาต่อกันก็คือนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องเสร็จปุ๊บเราได้นักเตะมาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตอนเราเปิดนักเตะส่วนอันนี้นะครับเป็นนักเตะที่ยังไงดีนี่เป็นนักเตะที่ผมเปิดได้จากพวกการ์ดเนี่ยพวกการ์ดที่ว่าอันนี้คือออนไลน์2วันนะรู้สึกจะพวกรวมการ์ดอะไรต่างๆนี่9ใบนะครับ9ใบได้มา300,000กว่า M แล้วอ่ะเออผมบอกเนี่ยความคิดมันเปลี่ยนเพราะดูที่นักเตะแต่ละปีมันเริ่มราคามันเริ่มแบบเห็นไหมตัวเราจะได้ตีเนี่ยได้แต่เนี่ยเนี่ยนักอย่าง08เนี่ยราคามันเริ่มมากนะครับโอเคล่ะโอเคหลังเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยนะครับผมเราจะไปเริ่มเปิดกล่องกันนะครับผมเดี๋ยวตอนโปรดเปิดกล่องนะครับผมจะหยุดคลิปไว้นะครับแนะนำนะครับถ้าใครสนใจนะครับแนะนำให้ดูให้จบนะครับถ้าดูไม่จบแล้วจะมาสปอยที่หลังไม่ได้นะผมแนะนำให้ดูให้จบเลยผมบอกได้แค่นี้แหละนะครับแนะนำให้ดูให้จบนะครับผมโอเคเราไปดูกล่องเขียวกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะอันนี้ผมไม่มีนักเตะเลยนะผมเก็บไว้หมดแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นกล่องเงินนะครับที่ออนไลน์แต่ละวันแต่ละวันนี่คือยังไม่ได้เปิดเลยนะผมจะมาใช้กล่องเขียวนะครับขึ้นฟูลทีมตำนานนะครับจะใช้แค่กล่องเขียวอย่างเดียวนะครับทำฟูลทีมตำนานให้ได้นะครับผมเพราะตอนนี้นี่ผมได้มา11 10นะครับตัวแล้วนะครับผมกำลังจะคว้าตัวที่11อยู่นะครับเนี่ยผมก็วันนี้นะครับวันนี้น่าจะได้ตัวที่11นะครับครบทีมตัวจริงนะครับแล้วตัวสำรองก็ค่อยมาใช้กล่องเขียวนะครับหาเพิ่มนะครับอาจจะเอาเป็นเวอร์เบสนะครับมาเป็นตำสำรองก็ได้นะครับเป็นสำรองก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องเขียวนะครับพารวยกันเลยนะครับผมอยู่ไหนเอ่ยนะอยู่ข้างล่างนะมันซ่อน
แล้วช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะครับต้องรีบนะครับก่อนที่ว่านักเตะราคามันจะเปลี่ยนไปกว่านี้แล้วเผื่อเขาปรับอะไรนะครับนะครับเพราะตอนนี้นี่เราสามารถหาตังได้โดยที่เราไม่ต้องเติมหนักนะครับเราขอแค่ขั้นต่ำเนี่ยมีแค่ VIP แต่ถ้าท่านสามารถเนี่ยเติม VVIP ได้เนี่ยมันก็แค่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ400อ่ะประมาณ400เนี่ยต่อเดือนเนี่ยแค่นี้แบบท่านก็หาเงินได้อย่างง่ายๆโดยที่ว่าไม่ต้องเติมหนักนะครับแต่อย่างน้อยขอให้มี VIP นะครับแค่7วันนี้ก็รายได้บานแล้วนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเปิดชุดแรกก่อนครับเดี๋ยวผมขอตัวนะครับเปิดการ์ดนักเตะนะครับครบหมดก่อนนะครับนี่นะผมได้รับเวอร์เบสมาแล้วนะครับนี่ครับเบส50นะครับนี่ออกมาตั้งแต่อันแรกเลยรู้สึกวันนี้น่าจะคุ้มกว่าเมื่อวานนะเพราะเมื่อวานผมได้กำไรได้กำไรพอสมควรนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะคุ้มกว่าเมื่อวานเพราะมันออกมาทักทายกันเลยยังไงเดี๋ยวมาเจอหลังจากผมเปิดการ์ดครบนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอหยุดคลิปสักครู่นะครับโอเคครับผมก็เดินทางมาถึง10ใบสุดท้ายนะครับก็ใช้เวลาเปิดนานนิดนึงก็กินข้าวไปด้วยนะครับแล้วก็เปิดการ์ดไปด้วยยังไม่ได้กินข้าวกลางวันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผม10ใบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะได้การ์ดแต่ที่ผมดูๆเนี่ยเบส100ออกเยอะนะครับเบส100ออกเยอะมากถือว่าถามว่าดีไหมก็ดีนะเพราะราคาก็สูงเหมือนกันนะครับโอเคเราไปดูนักเตะที่เราได้มานะครับโอเคนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับได้เบส200มา2ใบนะผมแล้วก็ได้เบส100นะครับสีทองแจ่มๆนะครับมา7 10กว่าใบนะครับแล้วก็ได้เบส100นะครับบวก5ตัวนี้นะครับมาอีก14ใบแล้วก็อันนี้ได้มาอีก5ใบก็โอเคครับยังอยู่ในหลักเกณฑ์แต่เมื่อวานรู้สึกว่าผมจะเปิดได้มากกว่านี้นะได้มากกว่านี้เบส50นะครับวันนี้ได้น้อยหน่อยนะครับผมโอเคเราก็จะมาก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้แหละคือใจสำคัญการ์ดไอการ์ด4ใบนี่แหละทุกใบมีค่าหมดทุกใบขายได้หมดเราจะเปิดแค่เราจะเปิดการ์ดแพงก่อนนะครับเพื่อขายการ์ดถูกเราต้องใช้เวลาในการปั่นการ์ดก็คือการตีบวกนะครับผมนี่คือการหาเงินนะครับของผมนะครับตอนนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับจนมีเงินเป็นหลักพันเอ็มนะครับโดยที่ไม่ต้องเติมตังค์มากมายนะครับโอเคนะครับผมจะเปิดอันนี้ก่อนนะครับแล้วเมื่อไรอันนี้นะครับปกติเวลาเปิดกันเขาจะเปิดถูกๆก่อนนะครับแต่ถูกๆเราโชว์ไม่ได้นะครับผมโอเคเราจะเปิดตรงนี้ก่อนเราจะเปิดตรงนี้พอเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บได้นักเตะตัวไหนแพงนะครับก็คือเทคนิคมีตั้งแต่ประมาณว่าถ้าได้นักเตะที่ราคาแบบเดี๋ยวผมอธิบายตอนนั้นดีกว่ามันจะเห็นภาพก่อนแล้วกันโอเคเราเปิดเบส100ก่อนเลยนะครับก็คือจะเป็นนักเตะเบส100บวก2ถึงบวก5นะครับเปิดทีละ10เลยนะครับไม่ต้องไปเปิดทีละยุบต้องได้ทุนคืนก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ได้มา49นะครับผม 49M แล้วนะครับผมเปิดอีก4ใบสุดท้ายนะครับโอเคครับได้มาอีก 14M นะครับผมหลังจากนั้นก็นี่ครับ5ใบสุดท้ายนะครับ5ใบสุดท้ายนะครับโอเคครับ135นะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรายังเอาทุนคืนแล้วมีกำไรได้อยู่นะครับคราวนี้เราจะเข้าไปเจาะลึกในตลาดนักเตะกันเลยนะครับไปดูตรงขายก่อนนะครับแต่เรายังไม่ได้ขายเลยนะครับเรายังไม่ขายนะครับเรายังไม่ขายเราจะดูก่อนว่ามีนักเตะอย่างเนี้ยตัวเนี้ยบวก4เนี่ยเราขายเลยนะครับเราไม่ต้องรอนะครับอย่างตัวนี้บวก3นะครับราคานี้ขายเลยนะครับอย่างตัวนี้บวก4นะครับขายเลยนะครับบวก2นะครับต้องนั่งพิจารณาก่อนนั่งพิจารณาคือเราจะขึ้นบวก3มั้ย
ถ้าขึ้นบวก3นะครับเราก็ไปซื้อบวก1มาตีนะครับตัวนี้เหมือนกันครับบวก2เนี่ยระดับบวก2เนี่ยแต่ราคาประมาณเนี้ยเราจะจับมันขึ้นบวก3ไหมนะครับถ้าเป็นในช่วงเนี้ยตอนนี้ผมได้ประมาณ2น่าจะประมาณ200กว่า M ใช่ไหมยังไม่ได้ทุนคืนนะครับผมถ้าผมจะได้ทุนคืนได้ต่อถ้าจะเอาทุนคืนจากไอ้ชุดนี้นะครับจะเอาทุนคืนแค่ชุดนี้ก็คือเนี่ยนักเตะทั้งหมดนี่นะครับอย่างเงี้ยอันนี้ผมจับขึ้นบวก3แน่นอนราคาหลักล้านเนี่ยหลักล้านเนี่ยจนถึงล้าน9เนี่ย2ล้านเนี่ยหลักเนี้ยผมเนี่ยไม่เกิน3ล้านเนี่ยผมจับขึ้นแน่นอนแต่ระดับตัวที่เกินไปแล้วเนี่ยอย่าง2ล้าน7ตัวนี้นะครับผมอย่างดิมแมนเรียนะครับผมโอเคขึ้นบวก3แล้วขายเลยนะครับนี่บวก2นะครับนี่ครับเราก็จะนี่ครับตัวไหนบวก3เราก็ขายจับขายเลยนะครับตอนนี้คือเราไม่ได้การ์ดซ้ำมานะครับเราไม่ได้การ์ดซ้ำมานะครับมันจะเป็นปี16หมดใช่ไหมเห็นไหมคราวนี้ไอตัวที่เราจะทำให้เราได้ทุนคืนมันคือการ์ดพวกนี้แหละครับนะผมมันคือการ์ดเบสสีทองเนี่ยนะครับนี่ผมเพิ่งขายได้ตัวหนึ่งนะครับขายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วลงขายไปนะไม่ได้สนใจได้เปิดได้มันก็ขายไปครับอันนี้คือมีอยู่70กว่าใบนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยังไงผมเปิดขึ้นมาก่อนเนี่ยครับผมได้มา 23mอย่างตัวเนี้ยบวก1เนี่ยผมจับขึ้นบวก2แน่นอนนะครับราคาประมาณนี้นะแล้วก็ดูว่ามันมีตัวไหนซ้ำใช่ไหมซ้ำกับที่เราเปิดได้เมื่อกี้เนี้ยน่ะอย่างผมเปิดแค่ชุดเดียวก่อนแล้วเข้าไปดูที่อัปเกรดบอกมันจะเป็นปี16หมดนะใช่ไหมมันจะเป็นปี16หมดเราก็มาดูที่อัปเกรดเห็นไหมเราได้มาแล้วเนี่ยบวก2 2ตัวเนี่ยถ้าเราขึ้นบวก3เนี่ยเราก็ได้แล้วนะครับใช้แต้มก็ติด 100% แน่นอนนะครับถ้าเอา2มาบวก2นะครับหรือเราจะขึ้นบวก3ด้วยการใช้1มาบวกก็ได้นะครับใช้แต้มไหมผมไม่ใช้แล้วกันนะผมลองไม่ใช้นะผมจะลองตีอันนี้คือผมสาธิตให้ดูนะอันนี้คือผมสาธิตให้ดูส่วนผมเนี่ยรอการ์ดมีแสงก่อนแล้วกดนะครับในมือถือนะนี่ก็คือเราจะใช้อย่างนี้ก็ได้คือเอาเศษมันมาตีนะครับเอาเศษการ์ดที่เราเปิดได้มันมาตีนะครับถ้าตัวไหนที่เราเปิดได้แล้วไม่ซ้ําก็ซื้อมาตีนะครับแตกไปนะครับแตกก็ถ้ากู้คืนได้บวก1จะขึ้นอีกรอบไหมถ้าไม่ขึ้นก็ขายนะครับอันนี้นะยืนยันนะครับโอเคนี่ผมลองให้ดูนะไม่เป็นไรนะครับเราก็ดูว่าตัวไหนนะครับตัวไหนซ้ําเนี่ยอย่างเดมเรียงเงี้ยมันซ้ำมาก็จริงแต่มันไปซ้ำกับไอ้ตัวที่มันมีบวก3อยู่เราก็เก็บไว้ก่อนเราขายบวก3ไปเลยนะครับเนี่ยอย่างบวก2มีเนี่ยเราขึ้นบวก5มั้ยแต่ไม่แนะนำนะครับให้ขายบวก4ไปนะครับแล้วรอเปิดว่าเฮ้ยถ้ามันได้บวก1มาเอามาขึ้นบวก2นะครับถ้าเรามีแต้มก็ใช้แต้มไปมันใช้แต้มอยู่แค่หลักหมื่นหลักอะไรเองนะครับมันใช้ไม่เยอะนะครับอย่างเนี่ยนักเตะมันใช้แต้มอันนี้ใช้แต้มเยอะหน่อยเดี๋ยวนะผมดูเดี๋ยวผมไปเปิดอีกชุดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมเปิดคราวนี้ผมจะไปเปิดชุดหนึ่งนะครับอันนี้คือเทคนิคการหาตังค์ของผมโดยตรงเลยนะโอเคได้มาอีก 6M นะก็ดูว่ามันมีตัวไหนซ้ำไหมนะครับให้ตีนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยพวกเนี้ยซื้อนะครับถ้าในลักษณะที่เราอยู่ในความเสี่ยงอยู่แล้วว่าเฮ้ยกูจะขาดทุนนะครับจับขึ้นบวก3ให้หมดเลยแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยตอนนี้เราคุ้มแล้วว่ะบวก2ก็พอนะครับมันจะเป็นสไตล์นี้นะครับอยู่ที่ความโลภของคนด้วยนะครับเปิดอีกชุดนึงนะครับเปิดอีกชุดนึงนะครับตอนนี้เห็นไหมรู้สึกว่าโกซ้ำกัน2ตัวซ้ำกันแล้วนะครับจะเปิดได้หมดว่านักเตะผมจะเต็มก่อนหรือเปล่านะเปิดได้อยู่นะเปิดได้หมดไหมใจอยากเปิดให้หมดเลยนะครับผมอ
สักครู่นะครับอุบัติเหตุอีกแล้วนะครับผมโอเคโอเคนะครับผมมาต่อกันนะครับผมโอเคนะครับได้มาอีกนะครับน่าจะเต็มนะครับนักเตะน่าจะเต็มพอเต็มปุ๊บเราก็หยุดก่อนนะครับไปจัดการนะครับดูว่าตัวไหนมันซ้ำกันนะครับดูว่าตัวไหนมันซ้ำกันบ้างนะครับโอเคนะครับผมดูว่าตัวไหนมันซ้ำกันในอย่างตัวนี้นะครับนี่มีบวกนี่มีบวกไอ้นี่นะครับผมมีบวก2กับบวก1เราก็จับขึ้นบวก3เลยนะครับจับขึ้นบวก3ใช้แต้ม 20,000 เองเห็นไหมครับจับขึ้นบวก3เลยเนี่ยอย่างนี้นี่จับขึ้นบวก2เลยจับขึ้นบวก2ในจับขึ้นบวก2ใช่ไหมเราก็จะได้นักเตะมาตีบวกนะครับจากการที่มันซ้ำกันก็คือเราไม่ต้องรีบขายครับไอ้การพวกนี้เราต้องใจเย็นๆครับค่อยๆตะล่อมมันแล้วนักเตะบางตัวเนี่ยอย่างอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้นี่ถ้าตีบวก1ติดก็ลุยบวก3ต่อใช้แต้มนะครับนะความลดความเสี่ยงหรือไม่ก็ตีนี่ครับ2ตัวแล้วก็ขึ้นบวก3ก็ได้นะครับก็ยังมีกำไรอยู่ดีนะครับถ้าใครไม่อยากความเสี่ยงก็ตีบวก1ให้ติด2ตัวนะครับใช้แต้มนะครับใช้แต้มทั้งหมด3ครั้งนะครับถ้ามีแต้มเยอะๆนี่ได้เปรียบมากนะครับบอกตรงๆเลยนะครับจากพวกที่ตีการ์ดแตกบ่อยๆแล้วมีแต้มเก็บไว้โอ้โหเยอะมากเลยอะไรประมาณนี้จะได้เปรียบมากนี่ครับโอ้โหประตูเยอะมากนะครับเนี่ยจับขึ้นให้หมดเลยนะครับนี่ครับจับขึ้นให้หมดนะครับเดี๋ยวนี่นะครับเป็นเทคนิคเหมือนเทคนิคที่ผมใช้นะครับผมพอหลังจากขึ้นเสร็จปุ๊บบางนักเตะบางตัวเนี่ยมันไม่มีในตลาดใช่ไหมเราไม่มีในตลาดเราก็ไปซื้อนะครับไปซื้อถ้าตัวไหนไม่มีที่แนะนำให้ขึ้นให้ซื้อมาขึ้นเนี่ยตัวอย่าเกินอย่าเยอะอย่าเยอะถ้าแตกมันก็คือเงินเล็กคือเรามันสายหาเงินแบบต้นทุนต่ำนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ค่อนข้างมีค่านะครับเราเติม VIP ไปนะครับแต่ละวันนะครับที่เราปั่นมาเงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าแต่ถามว่ามันจะได้ทุนคืนได้อะไรตลอดไหมภาวนาอย่างเดียวครับให้การนักเตะเยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นใบไหนก็ตามทุกใบมีค่าที่จะทำให้เราได้กำไรหมดนะครับเอามาปั่นเป็นกำไรได้หมดแต่สักครู่นะครับแต่ต้องมีความอดทนครับต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราได้นักเตะมาเราจะลงขายเฮ้ยปั่นลงขายเราก็ต้องรอตลาดบ้างอะไรบ้างนะครับต้องใจเย็นนิดนึงก็อย่างที่บอกครับผมปั่นจาก400กว่าจนมาถึง 1,000 เนี่ยก็ใช้เวลาเมื่อวานนะครับตั้งแต่ตอนเที่ยงจนประมาณเที่ยงคืนนะครับค่อยๆเล่นมาเรื่อยๆแต่ไปทำนู่นบ้างทำนี่บ้างนะไม่ได้อยู่หน้าจอโทรศัพท์ตลอดขายนักเตะไปปุ๊บเราก็มากดแรงเสร็จไปนี่ขายได้แล้วไปกดการ์ดต่ออะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นหมุนเวียนอย่างนี้นะครับลง1,000แรกอาจจะเสมอตัวนะครับลง600 LM แรกอาจจะเสมอตัวอันที่2เอาดูที่ปั่นครั้งที่2นะครับมันก็ต้องใจเย็นๆนะครับแต่ถ้าทุกคนทำตามอย่างที่ผมบอกเนี่ยครับโอกาสเจ๊งที่จะน้อยมากนอกจากระบบเขาจะเปลี่ยนปรับปรุงใหม่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราได้นะครับนักราคานักเตะมันเป็นช่วงที่เรากอบโกยได้อยู่ก็รีบๆกันนะครับผมแล้วก็แนะนำนะครับการ์ดไม่ว่าจะที่เราได้มาจากในคอมเนี่ยแนะนำนะครับสำหรับคนที่มาเล่นแล้วอยากเปิดการ์ดแล้วได้นักเตะดีๆผมแนะนำมาเปิดในคอมในโทรศัพท์ดีกว่านะครับก็คือได้การ์ดมาแล้วก็เก็บไว้แล้วก็มารวมเปิดในโทรศัพท์เปิดเป็นชุดอ่ะอย่าเปิดทีละใบมันได้นักเตะดีกว่าเยอะเลยนะครับผมได้บล็อกบาร์บวก4บวก5อย่างเงี้ยโรนโดบวก7นะครับผมก็ยังได้เลยนะครับเปิดเป็นชุดอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับที่เล่น FIFA อยู่นะครับก็ถ้าใครไม่ชอบที่ดูคลิปนานๆก็ลองไปดูช่องอื่นนะครับเผื่อเขาจะมีแนะนำแต่ผมอยากแนะนำให้มันแบบนะครับก็คืออยากให้มันละเอียดนะครับสำหรับคนให้บางคนที่ไม่เข้าใจว่ารู้แล้วว่ากูต้องไปซื้อกล่องเขียวมาซื้อกล่องเขียวมาเสร็จปุ๊บกูต้องมาตีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยกูก็มาขายอ่ะแต่บางครั้งเอ้ยได้การ์ดได้มันมีโอกาสอยู่ก็คือผมอยากอธิบายให้มันละเอียดหน่อยให้การ์ดอันนี้มันทำมีค่านะไม่ใช่ไม่มีค่า
ก็อย่างที่บอกครับแม้แต่การ์ดเนี่ยครับการ์ดเนี่ยเบสเนี่ย200เนี่ยได้มา100กว่าใบเนี่ยมันปั่นได้เยอะมากเลยนะครับ100กว่าใบถ้านักเตะออกมาไม่ซ้ำกันเนี่ยผมไปซื้อนักเตะมาอีก100 400กว่าตัวเนี่ยมาตีเนี่ยมันก็ได้นะครับได้เยอะแล้วอะเอาถึงบอกคลิปนี้นี่อาจจะได้กำไรแต่ไม่มากนะครับแต่ผมมั่นใจว่าได้กำไรเหมือนกันนะครับผมผมก็มั่นใจว่าต้องได้นะครับเพราะว่าดูจากนักเตะดูจากราคาที่มันมีอยู่ปุ๊บแล้วผมจะไปขึ้นบวกตัวไหนเท่าไหร่ก็คือเนี่ยคิดเราต้องคิดไว้ก่อนแล้วถ้าใครยิ่งมี VIP ด้วยเนี่ย VIP เนี่ยก็คือเราได้ค่านักเตะต่ำนะครับเราได้ค่านักเตะต่ำเนี่ยมันเป็นผลดีต่อเรามากนะครับมันจะช่วยลดราคาเราได้เยอะมากเลยนะครับผมบอกได้ตรงๆนะถ้าใครเติมสามารถที่จะเติม VVIP ได้นะครับแล้วก็เก็บตังรายวันเก็บการ์ดรายวันเสร็จปุ๊บเก็บไว้แล้วก็มาปั่นเงินในนี้มาปั่นเงินในนี้ถึงเวลาก็คือเราก็อดทนสักหน่อยนะครับมีเงินซื้อนักเตะดีๆแล้วก็ค่อยไปเล่นกันนะครับส่วนใครที่สายเปก็จัดไปนะครับไม่ได้ว่ากันนะครับแล้วแต่ตังในกระเป๋าของท่านนะครับไม่มีใครไปหยิบออกมานะครับถ้าท่านไม่อ้ากระเป๋าออกมาจ่ายเองนะครับไม่มีใครขโมยของท่านได้นะครับเพราะว่าตังอยู่กับตัวนะครับนอกจากท่านจะเผลอเลยให้เขาขโมยได้เองนะผมก็โอเคครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เดี๋ยวทางช่องช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็เดี๋ยวจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆครับอาจจะวันละคลิป2คลิป3วันคลิปนะครับก็จะเริ่มมีมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ